มายังอยู่ที่เรื่องของเด็กๆนะคะอันนี้ต้องฝากเตือนไปถึงผู้ปกครองโดยเฉพาะที่จังหวัดยะลาทางสาธารณสุขออกมาเตือนนะคะว่าต้องช่วยกันเฝ้าระวังโรคหัดค่ะเพราะว่าไปเจอข้อมูลว่าโอ้โหมีตัวเลขเด็กป่วยเฉพาะเดือนกันยายนเนี่ยเกือบ200คนแล้วนะคะเฉพาะในพื้นที่ยะลาเฉพาะในพื้นที่ยะลาด้วยแล้วติดง่ายมากนะคะสำหรับโรคนี้แต่ว่าไม่ได้ให้ตื่นตระหนกให้เฝ้าระวังให้ช่วยกันดูแลบุตรหลานนะคะโดยข้อมูลกำจัดโรคหัดของเว็บไซต์สำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยระบุว่า 1-29 กันยายนที่ผ่านมามีผู้ป่วยแล้ว156คนนะคะส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 1-4 ปีครอบคลุมทุกอำเภอของยะลานะคะอำเภอที่มีผู้ป่วยสูงสุดคือที่อำเภอยะหามี62คนรองลงมาคือที่อำเภอกาบัง25คนแล้วก็มีที่เมืองยะลา23คนที่บันนังสตา18คนกรงปีนัง10คนรามันกับทานโตมี8คนแล้วก็เบตง2คนค่ะทางนายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาบอกว่าโรคหัดเนี่ยเป็นโรคไข้ออกผื่นจะพบได้ในทุกวัยพบบ่อยๆเนี่ยจะอยู่ในเด็กเล็กอายุ 1-6 ปีค่ะซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสพบได้ในจมูกแล้วก็ลำคอของผู้ป่วยคุณหมอบอกเลยนะคะว่าติดต่อกันง่ายมากค่ะไอจามหรือว่าพูดคุยกันในระยะใกล้ชิดก็ติดได้นอกจากนี้นะคะถ้าเชื้อแบบแรงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ด้วยค่ะมาดูอาการของโรคนะคะอาการเนี่ยจะเริ่มด้วยการมีไข้มีน้ำมูกไหลไอตาแดงตาแฉะแล้วก็กลัวแสงอาการต่างๆทั้งหมดนี้เนี่ยจะมากขึ้นพร้อมกับมีไข้สูงขึ้นแล้วก็จะสูงขึ้นเต็มที่เมื่อมีผื่นขึ้นในวันที่4ลักษณะของผื่นเนี่ยจะนูนแดงติดกันเป็นปื้นๆค่ะจะขึ้นที่บริเวณหน้าบริเวณชิดขอบผมแผ่กระจายไปตามลำตัวแขนขาซึ่งอาการแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยมากโดยเฉพาะในเด็กเล็กก็คือหูส่วนกลางอักเสบหลอดลมอักเสบปอดอักเสบอุจจาระร่วงสมองอักเสบซึ่งอาการแรงๆแบบนี้เนี่ยจะพบประมาณ1ใน 1,000 รายซึ่งจะทำให้มีความพิการเหลืออยู่กรณีที่ไม่เสียชีวิตนะคะนี่คืออาการของโรคนะคะส่วนการป้องกันคุณหมอแนะนำมาเลยนะคะว่าการป้องกันโรคทำได้โดยการแยกผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคหัดจนถึง4วันหลังผื่นขึ้นเนี่ยแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยให้เข้าไปฉีดวัคซีนป้องกันซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขให้วัคซีนป้องกันโรคหัด2ครั้งครั้งแรกก็คือเมื่อเด็กๆอายุ 9-12 เดือนครั้งที่2คือเมื่อเด็กอายุ2ปีครึ่งเพราะฉะนั้นขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองนำบุตรหลานไปรับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ค่ะโดยสรุปแล้วนะคะถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะที่สายด่วนของกรมควบคุมโรค1422ย้ำอีกทีนะคะ1422ค่ะ